ฮัลโหลกระดูกหมูอ่อนนะจ๊ะเพื่อนๆใส่หัวใช้เท้าด้วยส่องกิดส่องใจอะไรทำพะโล้ดีหรือทำต้มจับชายดีไปมาม่าร่วมมิตรไปเลยนี่ไอ้ดูกหมูมีเตาหูทอดกันนี่น่ากินไหมค่ะดูกหมูอ่อนๆ นะคะก็ตัวที่มีเสียงรบกวนกำลังสักผ้าอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้มเส้นเลยค่ะทีนี้กลายเป็นก๋วยจั๊บลาวหม้อเดียวทำได้หลายอย่างเลยนี่แล้วแต่เรานี่เรากินได้ก็ร้อยเล่าใช่ไหม ทำเองร้อยเองค่ะสุดไก่สุดมันนะคะเนี่ยค่ะ